วันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับแล้วก็เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะครับก็มาตรวจสอบการตรวจยึดเคตามีนของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่นะครับหลังจากที่ปปส.เขาได้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่าได้ข้อมูลมาจากทางการไต้หวันนะครับว่าจะมีการลักลอบส่งออกเคตามีน300 กิโลนะฮะไปที่ไต้หวันด้วยฮะโอ้โหดูผ่านๆนึกว่าปุ๋ยที่ไหนได้เคตามีนนะก็จากการสืบสวนไปพบโคดังต้นทางอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปตรวจค้นเจอจริงๆด้วยเจอเคตามีนบรรจุอยู่ในถุงกระสอบนะฮะหนักเท่าไหร่มั้ย 11,500 กิโลโอ้โหไม่ใช่300นะฮะ300เนี่ยเขาได้ข่าวมาว่าจะมีการลักลอบส่งออกนี่เป็นสายข่าวส่งเราก็สืบหาจนกระทั่งไปเจอต้นตอว่ามันอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง 11,500 กิโล 11.5 ตีเป็นตัวเงินเนี่ยนะ 28,750 ล้านบาทนี่นะ28,000 ล้านบาทคิดดูแล้วกันนี่นะฮะเป็นจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยจับมาได้ในประเทศไทยโอ้โหมากสุดในประเทศมากสุดนะเท่าตั้งแต่เราจับมาเนี่ยล็อตนี้ใหญ่สุดมากสุดนะฮะน่าจะเป็นเครือข่ายส่งออกยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่นะฮะก็เตรียมที่จะสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยนะฮะโอ้โหก็ทางรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยบอกนะครับว่าครั้งนี้ก็ร่วมมือกันนะฮะของโครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่อากาศยานเป็นความร่วมมือกันระหว่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดทหารศุลกากรการท่าแล้วก็หน่วยงานจากกลุ่มอาชีพและกำลังสำคัญก็คือปปส.นะครับที่ติดตามเครือข่ายนี้มา2เดือนจนกระทั่งรู้ว่ามีโกดังแห่งนี้แล้วก็จะเอาของจากโกดังแห่งนี้นะส่งออกไปประเทศที่3ซึ่งเป็นปลายทางของยาเสพติดชุดนี้นะฮะก็กรุณาให้นโยบายในที่ประชุมว่าให้เร่งรัดการดำเนินการขยายผลการจับกลุ่มแค่นี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จสิ้นหรอกครับเพราะการดำเนินการในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะให้ขยายผลในการยึดทรัพย์ตัดวงจรของผู้ค้าทั้งหลายอันนี้ก็เป็นหน่วยงานบูรณาการก็ต้องทำงานตามแผนงานภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลให้ครบถ้วนในส่วนต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องคอยตรวจสอบดูการบ้านของทุกหน่วยงานที่จะต้องตามสู่กระบวนการตัดวงจรยาเสพติดต่อไปท่านอาจจะถามผมว่าทำไมเราไม่ไปจัดการที่แหล่งผลิตต้องเรียนว่าแหล่งผลิตอยู่นอกประเทศเป็นการขนลำเลียงมาทั้งทางน้ำทางบกนะแล้วก็มาสู่ที่นี่แล้วก็อาจจะส่งออกไปต่างประเทศเพราะข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ย้อนจากปลายทางเข้ามาสู่ปปส.ประเทศไทยต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนหน่วยงานที่บูรณาการและเราก็จะบูรณาการดำเนินการกันไปอย่างนี้ตลอดไปนี่นะแล้วก็การตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยนะพบผู้ต้องสงสัย2คนเป็นคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงยาเคตามีนทั้งหมดมาไว้ที่โกดังนะครับนี่นะแล้วก็เขาคิดว่าเบื้องหลังของแก๊งนี้เนี่ยน่าจะเป็นแก๊งค้ายาข้ามชาติ มันถึงได้เป็นล็อตใหญ่ขนาดนี้นะมูลค่า 20,000 กว่าล้านโอ้โห 28,750 ล้านครับโอ้โหเนี่ยคงจะขายไปที่อื่นอ่ะใช่ขายไปที่อื่นคงจะไม่ได้อยู่ในบ้านเราที่3ใช่เพราะบ้านเราไม่มีใครก็เสพยาเสพติดขนาดนี้หรอกบ้านเราโอ้ยไกลเรื่องแบบนี้มานานแล้วคงเป็นทางผ่านไงบังเอิญมาจับได้ที่บ้านเราเพราะตำรวจเราเก่งแล้วฮะใช่ฉะนั้นเนี่ยไอ้ 11,500 กิโลกรัมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบ้านเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหถ้าจับไม่ได้เนี่ยคิดดู 11,500 กิโลกรัมนะฮะ11ตันนะฮะ11ตันครึ่งโอ้โหจะเสพเป็นยังไงอ่ะ
จะเสพกันกี่ปีกี่ชาติไม่ใช่นะก็เสพกันที่อื่นของเราไม่มีเลยไม่มีบ้านเราไม่มีหรอกบ้านเราโอ้โหแข็งแรงจะตายอะไรอุลตร้าแมนปล่อยแสงเหรออ๋อพี่กนกคิดบวกครับเป็นตัวบวกครับผมจริงๆผมไม่คิดว่าโอ้โหจะไปเสพอะไรใช่ไหมฮะคือเป็นจุดบ้านเราฉลาดเนี่ยคือพวกที่มิจฉาชีพเนี่ยมันเอายาเสพติดมาขายมันกำไรขนาดนี้ไงใช่ไหมเหรอทำเงินได้สูงมากคือเคตามีนเนี่ยเป็นสำหรับพวกคนเที่ยวเขาก็จะเสพด้วยนะเสพแล้วเหมือนกับจะล่องลอยบางคนเขาที่เรียกว่ายาสลบแต่ว่าถ้าเสพแบบไม่ยาเคนี่คืออะไรยาเคตามีนเคตามีนใช่ฮะก็เป็นเหมือนผงเกล็ดขาวๆเนี่ยยาบ้าป่ะไม่ใช่คนละอย่างคนละอย่างครับก็คือเหมือนกับพอเข้าไปเหมือนก็เครียดใช่ไหมเสพปุ๊บมันก็จะล่องลอยแล้วก็เต้นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยเคตามีนยาเคก็อย่างนึงยาไอซ์ก็อย่างนึงใช่ครับยาบ้าก็อย่างนึงครับแม่ต้องให้เขาให้เขา